ไปจับฆาตกรต่อเนื่องกันหน่อยนะฮะคือก่อเหตุฆ่าคนอื่นเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็หลบหนีไปที่พัทลุงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยไปก่อเหตุหลอกล่อผู้หญิงมาทำร้ายมากักขังสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหยื่อรายล่าสุดไว้ได้ครับนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจกองปราบครับบุกจับนายธนเดชอายุ27ปีที่ห้องพักแห่งหนึ่งที่พัทลุงนะครับจากนั้นไปช่วยเหลือหญิงสาววัย31ปีที่ถูกนายคนนี้กักขังเอาไว้ได้แล้วสภาพร่างกายของผู้หญิงคุณผู้ชมครับคือเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำหน้าตาปูดบวมร่างกายอ่อนแรงนะครับกู้ภัยรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอระบุเบื้องต้นมีเลือดออกที่ช่องท้องอาการสาหัสต้องเข้า ICU เลยนะครับทีนี้ธนเดชเป็นใครครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะในพื้นที่สน.บางยี่ขันธ์กทม.แล้วหนีไปนู่นเลยพัทลุงครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่21กรกฎาคมแล้วพอไปพัทลุงก็ไปหลอกเหยื่อผู้หญิงคนอื่นไปทำร้ายไปกักขังอีกนะครับสอบถามผู้เสียหายรายล่าสุดเธอบอกว่าเธออยู่ที่พะเยานะอยู่เหนือสุดเลยนะรู้จักกับธนเดชผ่านทาง Facebook ธนเดชชวนให้ไปหาเธอนั่งรถทัวร์จากพะเยามาที่ดูจากเหนือไปใต้เลยครับมาเจอกันวันแรกเธอเล่าให้ฟังธนเดชทำร้ายร่างกายเลยทันทีนั่งกินข้าวกันอยู่หันไปมองหน้าปรากฏธนเดชเอาน้ำซุปสาดใส่หน้าเดทแรกค่ะเป็นไงฮะแล้วหลังจากนั้นพาเธอไปกักขังในห้องแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอมาตลอดโดยเฉพาะช่วงที่ผู้ชายเสพยาเธอบอกว่าเธอเจ็บไปทั้งตัวอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นคิดในใจแล้วโดนขังแบบนี้ไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันชาตินี้คงไม่ได้กลับไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่แล้วโชคดีเหลือเกินเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือทันมิฉะนั้นตายแน่ๆครับแทบจะไม่ได้คุยเลยพี่เพราะมันเป็นคนออกไปตลอดก็ตั้งแต่อยู่นี่มาหนูไม่เคยเห็นหน้าจริงหนูเลยหนูอยู่มาเดือนกว่าแล้วตอนแรกมาหนูก็โดนทำร้ายแล้วแต่ล่าสุดนี่มันเอากายตัดผมหนูเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ฮะต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวธนเดชนะครับมาให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสอบสวนนะนี่เจ้าตัวรับสารภาพครับทำร้ายผู้หญิงเนี่ยมาตั้งแต่เจอกันวันแรกเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพาไปกินข้าวที่ตลาดแต่ผู้หญิงเนี่ยไปมองชายอื่นค่ะนั่นคือการเจอกันวันแรกนะหึงหวงเลยเอาจานข้าวปลาใส่หน้าสาดน้ำซุปใส่ใช้กำลังตบตีพาไปขังไว้ในห้องบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะรักและควบคุมอารมณ์ไม่ได้รักบ้ารักบออะไรฮะคุณผู้ชมครับตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมักจะใช้วิธีหลอกผู้หญิงผ่านแอปหาคู่อยู่เป็นประจำนัดเจอพอเจอปุ๊บไปกักขังทำร้ายร่างกายตำรวจเชื่อว่าไม่ได้มีแค่นี้ครับมีผู้หญิงที่โดนลักษณะนี้อีกเยอะบางคนเนี่ยถูกข่มขู่ให้ญาติโอนเงินมาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่านี่ไม่ใช่การหาคู่ในแอปเพื่อมาหาแฟนหาเมียกันแต่เป็นลักษณะการหาเหยื่อเพื่อสนองความต้องการบางอย่างครับก็เชื่อว่าถ้าไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปช่วยก็ไม่น่าจะรอดเพราะสุดท้ายที่ตื่นกับหลังหักโค้งร้อยสิบโค้งถึงเป็นสิบสี่อยู่ไอซียูที่ขนาดช่วยแล้วอยู่ไอซียูก็ผมว่าไม่กี่วันก็ไม่น่าจะรอดก็ยังโชคดีโอ้คุณผู้ชมสารพัดที่เขาทำกับผู้หญิงคนนี้นะถ้าเกิดคุณตำรวจไปช้ากว่านี้ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงเลยนะคะแต่ว่าไปดูประวัติของผู้ก่อเหตุค่ะเคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้วนะคะปี57ก็โดน58ก็โดนนะคะในคดียาเสพติดปี59ค่ะฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนโอ้โหอันเนี้ยติดคุกจริงๆตัดสินเนี่ย10ปี16เดือนนะคะแต่ว่าได้รับการลดหย่อนเหลือ5ปี10เดือนเพิ่งจะออกมามกราคมปี64นี่เองออกจากคุกมาแล้วก็ยังมาอยู่ในวังวนที่ทำผิดอีกครับแหมจริงๆแล้วสังคมก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะว่านายคนนี้ฆ่าผู้อื่นตายโดยใช้อาวุธปืนเนี่ยติดคุกจริงแค่5ปี10เดือนเองนะค่ะคือติดครึ่งเดียวอะคร่าวๆ คือครึ่งหนึ่งของโทษที่ได้รับนะคะแล้วเนี่ยเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วมีพฤติกรรมที่โหดร้ายขนาดนี้ค่ะคนก็ตั้งคำถามถึงข้อกฎหมายอีกแล้วนะครับขณะที่แม่ผู้เสียหายครับก็ร้องขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะฮะว่าลูกสาวเนี่ยถูกล่อลวงไปตั้งแต่6กันยายนไปกักขังทำร้ายร่างกายแล้วยังส่งรูปโป๊เปลือยมาข่มขู่รีดไถเงิน 2,000 แต่แม่ไม่มี
ก็ถูกขู่ว่าจะฆ่าลูกให้ตายต่อมาเนี่ยตำรวจตามจับได้ทีนี้คุณปวีณานะต่อสายมือถือให้ตำรวจเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็สอบถามถึงอาการลูกสาวแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเงินนะคุณปวีณาพาไปเยี่ยมลูกที่พัทลุงหน่อยครับเฟซในไลน์อ่ะแม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็พอรู้ใช่ไหมตอนวันนั้นที่แจ้งมาที่มูลนิธิอ่ะนั่นโดนโชว์ภาพเปลือยแล้วแม่ขึ้นเลยต้องแจ้งทุกหน่วยงานเลยเห็นนั่นเป็นรอยเต็มเลยใช่เป็นอะไรมั้งเห็นรูปเห็นรูปนะช้ำทั้งตัวแล้วก็คนรักกันอ่ะจะต้องโชว์ภาพโป๊ได้ไงไปแค่สองวันอ่ะเพื่อนโทรถามว่าทำอย่างนี้ได้ไงไม่สงสารแม่หรออะไรไม่ได้เลยขอฝากแม่ด้วยนี่ลูกสาวพูดใช่ไหมใช่เบื้องต้นครับตำรวจเตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งสน.บางยี่ขันดำเนินคดีนะครับหลังจากหนีหมายจับคดีฆ่าผู้อื่นสำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวและอื่นๆจะประสานตำรวจในพื้นที่พัทลุงเร่งดำเนินการต่อไปคือตำรวจเชื่อว่าไม่ได้มีแค่รายนี้รายเดียวถึงได้เขาใช้คำว่าฆาตกรต่อเนื่องเดี๋ยวรอการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ